ยกแรกครับเริ่มต้นเลยครับลุยกันเลยครับสำหรับศึกไทยไฟท์ลีกครับแม่ดูมาถึงก็ใส่กันเลยครับพี่เอกครับไม่มีจ้องแล้วครับถ้าเป็นสังเวียนไทยไฟท์วงในเด้งเข้าไปครับพยายามหมุนเพื่อจะทอนเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมาถึงก็เปิดศึกกันแบบนี้เปิดฉากกันแบบนี้เลยครับโอ้โหตอนก่อนขึ้นมาชกดีดูน่ารักน่ายินครับชกไปชกมาต้องหยุดคิดก่อนเลยครับโอ้นี่แหละครับสังเวียนเลือดของตัวจริงนะครับบุกเลยครับสนั่นมุมดำโอ้เยลลี่นี่แทงเข่าดีครับส่วนลูกตาลครับพยายามที่จะเกาะวงในครับเด้งตีเข้าไปโอ้ดูครับเปิดมานี่ไม่ต้องพูดว่าทำเพลงนะครับใส่เลยโอ้เอาละครับแม่ตีเข่าไปได้อีกทีนึงครับเยลลี่ลูกตาลมุมขาวครับเยลลี่มุมดำนะครับมีผ่อนบ้างมีทำบ้างครับขยับถ้าไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกนะครับเอ้าปัดมาต่อเลยครับตีเข่าขึ้นไปวงในครับวงในเอ้าเสียบมาตีคืนสิครับแทงเข่าซ้ายดันเข้าเชือกไปแล้วดูครับจังหวะจับครับโอ้โหล็อกคอไว้แน่นเลยครับโอ้วันนี้นะครับก็ใช้บริการกรรมการบุญยอรเพ็งจึกนะครับเนี่ยเป็นกรรมการหญิงของไทยไฟท์อะไรครับนี่ครับโอ้วางแข้งอีกทีนึงครับเยลลี่จังหวะนี้ถือว่าเตะได้หนักแน่นทีเดียวครับเอาครับมีหมัดมาด้วยครับลูกตาลมุมขาวได้โต้ไปแหมส่วนใหญ่คู่นี้นี่จะเน้นตั้มวงในนะครับแหมกรรมการเห็นว่าท่าไม่ดีครับต้องแยกออกมาก่อนลุยกันใหม่ครับสงครามเข่าอีกหรือเปล่าจังหวะนี้เอาต่อยมากก็ต่อยคืนครับขวาโต้ในขวาโอ้โหเดินเข้าไปชนหมัดลูกเปล่าครับแตกหรือยังครับแตกหรือยังแหมเต็มหน้าเลยครับหมัดขวาของเจลลี่ครับโอ้ดูว่าอาวุธเนี่ยจะเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้นแล้วครับต่อยหมัดไปทีครับแม่ข้อมใบวงในเด้งตีครับเจนนี่ลูกตาลครับขวางไว้โอ้โหดูครับแม่ใส่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ได้เป็นประจำเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ลุยต่อครับเจนนี่ขยับเข้าไปครับเจนนี่ครับนี่ครับซ้ายแล้วมีขวาครับโดนเข้าไปมีพังหางเหมือนกันเตะขวาเตะเข้าไปทีนึงครับเตะก่อนจ่าครับเตะให้เห็นไปเลยครับหมดยกแรกพักโฆษณาแป๊บเดียวครับกลับมาสู่สังเวียน Beat Active ไบเทคบางนานะครับกับมวยคู่แรกในศึกไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับแม่ดูยกแรกเนี่ยใส่กันยับเลยนะครับลูกตาลครับพายแปซิฟิกครับแม่พยายามต่อยหมัดส่วนเยลลี่นี่เขาเหนียวนะครับแม่หมัดครับแม่หมัดจากการสวมแบบเป็นคาดเชือกนะครับโอ้พันแบบคาดเชือกนี่มันอันตรายครับนี่ครับโอ้ยหมัดนี่หมัดขวาครับของเยลลี่เนี่ยเข้าเต็มหน้าของลูกตาเลยครับโอ้โหดูครับแต่เห็นชื่อน่ารักแบบนี้ครับทั้งลูกตาและเยลลี่ครับตอนแรกก็จะขอเบอร์ซะหน่อยทีนี้ขอคิดดูก่อนดีกว่าครับโอ้โหแล้วสองลุยกันต่อครับดูครับเปิดมานี่ไม่สนใจครับเยลลี่เดินเข้าไปเอาละครับลูกตาเนี่ยเริ่มที่จะมีแข้งครับแต่ว่าโดนหมัดขวาของเยลลี่เข้าไปโอ้โดนหมัดครับแต่หมัดนี้ลูกตาลครับโอ้ถือว่าปั้นมาสวยเลยครับโอ้โหดูว่าเกมนี่มันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะครับพี่เอกครับโอ้โหมีหมัดคอยติดเบรกครับหน้าหงายหน้าแหงนไปเหมือนกันแล้วครับแล้ววงในระยะประชิดนี่มีศอกคอยสับด้วยนะครับกำเดาไหลได้ยังครับโอ้มาเป็นทางแล้วครับคู่นี้ถึงเลือดครับเปิดหัวถึงเลือดแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เลือดได้เลือดแล้วนะครับเยลลี่โดนหมัดเต็มๆเข้าไปครับนี่คือการยกระดับของวงการมวยไทยนะครับกับศึกไทยไฟท์ลีกโอ้โหมาแบบแข็งแกร่งเลยครับดูลูกตาลนี่ก็ดูมีความมั่นใจขึ้นนะครับหลังจากที่ต่อยหมัดได้เอาแล้วครับแข้งซ้ายไปมีหมัดคืนมาครับลูกตาลแม่เยลลี่ก็เริ่มที่จะตั้งเกมกลับมาแล้วครับวงในสู้กันต่อครับพอเสียบได้นะครับพยายามตั้งกำแพงขวางเก็บอาวุธสองคู่ต่อสู้เลยนะครับดูครับเสื้อขาวๆครับเพื่อนสีแดงกันไปหมดแล้วครับเดินขยับเข้าหาครับเจนนี่เตะไม่เตะเตะไม่เตะเอายังไม่เต็มแข้งหมัดขวาคว่ำไปอีกเอาเตะขวาเจอหมัดสวนทางปืนขึ้นมาวงในตีเอาแทงขวาครับแทงซ้ายคืนโอ้โหไม่เต็มครับไม่เต็มครับมาสู้กันใหม่ตรงกลางๆเวทีครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เริ่มต้นกันใหม่ครับลูกตาลขยับออกหมัดไป1ทีทีมสกัดเอาไว้ครับแม่ดูแล้วเนี่ยทั้งคู่ครับต้องการที่จะจบแบบไม่ครบยกแน่นอนครับเอาครับลูกตาลครับทิ่มหมัดอีกทีนึงครับโอ้โหดูหมัดนี่แม่นมากครับหมัดขวาตอนนี้นี่เยลลี่ครับแม่กลายเป็นฝ่ายรับครับหลังจากที่มีแผลแตกด้วยนี่โอ้ทำให้เกมการชกเนี่ยมันทำท่าจะไปอยู่ทางลูกตาลแล้วครับโอ้เยลลี่จะมีปัญหาในเรื่องของการระบบหายใจหรือเปล่าครับโอ้โหกำเดาไหลเป็นทางครับแหมชกไปเช็ดเลือดไปครับ
พระวงหรือเปล่าแบบนี้ครับโอ้เดี๋ยวกลับไปแก้เกมก่อนครับเยนนี่เดี๋ยวกลับมาตามต่อยกที่3ครับกลับเข้าสู่สังเวียน Beat Active ครับศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโอ้ดูคู่แรกครับเยลลี่พอเพชรพิรุณครับกับลูกตาลพายแปซิฟิกโอ้ดูจังหวะออกหมัดครับเต็มหมัดเลยครับหมัดนี้นี่เข้าเต็มเต็มเลยครับอยากได้ไหมครับสักหมัดนึงโอ้โหไว้ก่อนครับกำเดาไหลแต่ยังยิ้มได้นะนะดีหัวจิตหัวใจนักสู้ครับนี่ครับแหมก็กุราบอาบยาพิษครับแบบนี้ครับติดตามกันต่อเลยครับในยกสุดท้ายแล้วครับลูกตาลกับเยลลี่โอ้ยหมัดของลูกตาลมาอีกแล้วครับโอ้หมัดขวาทิ่มไปตรงๆแบบนี้ครับหน้าหงายเหมือนกันครับเยลลี่ผู้ต่อสู้กำเดาไหลตรงไหนก็ทิ่มไปตรงนั้นแหละครับพยายามย้ำไปที่แผลเก่าแผลเก่านะครับหมัดของลูกตาลครับเนี่ยไปอีกแล้วครับหมัดตรงๆครับวงในเอาเสียบซ้ายเข้าไปครับลูกตาลพยายามล็อกแขนดันเข้าเชือกแล้วก็มีแทงสู้ตีสวนเหมือนกันครับตีเข่าขวาบิดลงมาบิดลงมาแทงซ้ายดอกสุดท้ายก่อนจากครับโอ้โหเอาแล้วครับยิ่งชกยิ่งแกร่งครับลูกตาลแต่ว่าเยลลี่ครับไม่สนใจครับขยับเดินต่อครับแข้งขวาไปทีนึงขยับเดินอีกครับเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาได้แต่ขวานี้ดีครับเอาแต่ขาเชื่อโอ้โหล้มลงไปทั้งคู่เลยครับส่วนความมันแบบนี้นะครับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นในมวยรอบคาดเชือกแล้วนะครับครับแหมต้องเดือดกว่านี้แน่นอนครับหรือว่าคู่นี้นี่ยังไม่จบนะครับยังต้องติดตามกันต่อพยายามจะสับแต่แหมจังหวะไม่เต็มวงสวิงครับตีอีกทีนึง ขออีกหน่อยแล้วกันครับจะเห็นนะครับว่าเยลลี่ก็พยายามมีหมัดเหมือนกันครับอยากจะเรียกเลือดกำเดาของลูกตาลเหมือนกันเลยครับโอ้โหเอาครับขยับต่อครับเยลลี่ยกนี้นี่ก็พยายามที่จะเอาคืนครับวงในมาเสียบโอ้เอาครับตีอีกทีครับแต่ว่ามันใกล้เชือกไปหน่อยครับกรรมการต้องแกะออกมาครับกลางเวทีสู้กันต่อใครที่ชมอยู่นะครับตอนนี้ทางโลกออนไลน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับแฟนคลับไทยไฟทั่วโลกด้วยนะครับส่วนถ้าชมอยู่ทางช่อง8ก็อย่าลืมบอกต่อครับส่งไลน์ไปบอกเพื่อนบ้านได้เอาละครับมวยมันแบบนี้ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เลยครับกับศึกไทยไฟลีกดูเหมือนมีเลือดทั้งคู่เลยนะครับขยับออกไม่ออกครับมีผ่อนเกมบ้างไม่ช่วงไม่โอ้หมัดขวาหลุดไปครับแต่ตัวเองก็มีหมัดสวนไม่โดนทั้งคู่ครับชวัดชเวียนไปทั้งคู่ขยับเข้าหาเตะไปสักทีนึงเอาต่อยไปทีต่อยหมัดขวาเอาแทงซ้ายฮือฮาอีกครั้งแล้วครับโอ้หมดยกครับก้มลงกราบแล้วยังสู้กันมาสนุกสุดมันเลยครับโอ้โหละครั้งเนี่ยมาดังเอาในช่วงที่เกมกำลังจะพีคสุดๆเลยนะครับช้าอีกครั้งหนึ่งครับนี่จังหวะต่อยหมัดครับโอ้ของลูกตาลแหมแล้วก็ช่วงต้นยก3ครับนี่ครับโอ้หมัดนี้ครับแหมโดนเต็มๆเลยครับแล้วก็พยายามเอาคืนนะครับเยลลี่แล้วก็จะตีเข่าด้วยครับนี่โอ้หมัดนี้ครับแหมวืดไปครับพลาดเป้าไปนิดเดียวโอ้คู่นี้นี่ใส่กันเดือดจริงๆนะครับกับไฟลีกคู่แรกของเราครับแล้วก็หมดยกครับนี่คือภาพที่สวยงามครับต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วครับดูลูกตาเนี่ยมั่นใจเหลือเกินเอาละครับผลคะแนนออกมาแล้วนะครับ and the winner is black corner Yelly Paw Pet Pirou